ในช่วงนี้เรามาประเมินกันกับแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยคืนนี้นะครับจะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐตลาดจะตอบรับอย่างไรในวันพรุ่งนี้มาวิเคราะห์กันนะครับกับคุณวัฒน์จิตสมนึกจากหลักทรัพย์พายครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราเห็นสัญญาณตลาดเริ่มที่จะจับตาเฝ้ารอสถานการณ์ตัวเลขในคืนนี้นะครับผลการประชุมจะออกมาเป็นยังไงเราคาดการการตอบรับแล้วก็ผลการประชุมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนนี้ยังไงบ้างครับรวมถึงสัญญาณหลังจากนี้ครับคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยเอาว่าคืนนี้เนี่ยเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.75% นะครับอันนี้ผมว่าไม่น่าพลิกโผละกันไม่เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์ดอกเบี้ยคงไม่เซอร์ไพรส์นะแต่ผมว่าที่ตลาดอยากจะเห็นก็คือว่าทิศทางหรือว่าแนวโน้มการดำเนินนโยบายของเฟดในช่วงถัดไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องเรียนตามตรงว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่ตลาดหุ้นอเมริกานะครับหรือแม้กระทั่งบ้านเราที่รีบาวขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดดูดาวโจนเนี่ยดาวโจนขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาประมาณเกือบ 10% ละนะครับการที่ดาวโจนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็คือตลาดก็คงคาดหวังว่าหลังจากนี้เนี่ยมันน่าจะเห็นการผ่อนคลายหรือเปล่าเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวของอเมริกามันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตลาดก็เริ่มมองถึงโอกาสที่เฟดน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ลดลงนะครับอย่างรอบนี้เนี่ยขึ้น 7.5 แต่รอบหน้าเนี่ยตลาดคาดหวังไว้ว่าน่าจะเห็นเฟดเนี่ยปรับจาก 7.5 เนี่ยมันเหลือแค่จุด5ไหมอันนี้คือสิ่งที่ตลาดคิดนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยถ้าหมายความว่าถ้ารอบนี้ 7.5 นะครับแล้วรอบหน้าเนี่ยเฟดส่งสัญญาณว่าจะมีการผ่อนคลายเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยตลาดก็รับรู้ไปแล้วเพราะตลาดเองก็อย่างที่เราบอกไปนะคือรีบาวด์ขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยประมาณ 10% นะครับถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยผมว่าตลาดน่าจะเซลล์ออนแฟกต์นะครับหรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะย่อตัวด้วยซ้ำเพราะว่าตลาดก็เล่นกันขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารอบนี้ 7.5 และรอบหน้ายังไม่ส่งสัญญาณว่าจะผ่อนคลายเนี่ยอันนี้ต้องระวังเลยเพราะว่าอาจจะปรับฐานได้เพราะว่าที่ผ่านมาตลาดเล่นขึ้นมาเพราะคาดหวังว่าเฟดจะผ่อนคลายถ้าเกิดเฟดไม่ผ่อนคลายเนี่ยอันนี้ก็อาจจะปรับฐานได้นะครับส่วนกรณีที่อาจจะดีหน่อยเนี่ยก็คือรอบนี้ 7.5 และรอบหน้าก็บอกว่าอ่ะเหลือสักจุด 0.25 พอไหมโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็หุ้นก็น่าจะขึ้นต่อได้นะครับแต่ถามว่าเรามองอย่างไรเรามองว่ารอบนี้ 7.5 แล้วก็รอบหน้าเนี่ยน่าจะจุด5เพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะเผชิญแรงของเซลล์ออนแฟกต์ได้ครับผมครับมองแนวรับแนวต้านหุ้นไทยไว้ยังไงครับแล้วก็กลยุทธ์ที่แนะนำครับก็จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นซีนาริโอที่เรามองคือพรุ่งนี้มีโอกาสที่ย่อตัวพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะย่อตัวเนี่ยเราก็มองแนวรับแถวๆบริเวณสัก 1,600 จุดนะครับน่าจะรับอยู่นะครับก็เรายังมองบวกกับตลาดหุ้นนะครับด้วยสถานการณ์ในประเทศที่ค่อยๆดีขึ้นนะครับจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับครับอย่างปีนี้ปีหน้าเนี่ยเราก็โตได้ดีกว่าประเทศหลายๆประเทศนะครับปีหน้าเนี่ยคาดการว่าเราจะโตได้ประมาณ 4% ปีนี้ก็ 3% ต้นๆก็น่าจะทำได้นะครับซึ่งถ้าเกิดไปเทียบกับอเมริกาปีหน้าเนี่ยเหลือแค่ประมาณ 1% เท่านั้นเองก็เห็นว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็ยังเติบโตได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีปัจจัยบวกจากการเลือกเรื่องของเลือกตั้งด้วยนะครับซึ่งสถิติที่ผ่านมาเนี่ยก่อนเลือกตั้งเนี่ยหุ้นก็มักจะขึ้นได้นะครับเราก็เลยยังค่อนข้างที่จะมองบวกกับตลาดอยู่ครับสุดท้ายนี้สั้นๆนะครับท็อปพิกสำหรับภายในช่วงนี้เมื่อตลาดมีการปรับฐานลงมาเป็นตัวไหนครับจริงๆชอบกลุ่มที่อิงกับปัจจัยในประเทศนะครับเราเลือกโฮมโปรเราเลือก CPO มาเป็นท็อปพิกนะครับก็ราคาเป้าหมายเราอยู่ที่ประมาณ70.25 บาทนะครับเรามองบวกเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคในประเทศนะครับที่จะค่อยๆคืนตัวนะครับผมครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับคุณวัฒน์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับก็คาดหวังว่าจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์กันไว้นะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามอย่างที่คุณวัฒน์บอกไปมีโอกาสที่ตลาดจะมีการเทเหมือนกันใช่ครับส่วนแรกคือเซลล์ออนแฟกต์นะครับส่วนที่2ถ้าเกิดว่าไม่มีการส่งสัญญาณใดๆอันนี้อันตรายนะอาจจะมีการปรับฐานลงมาเพราะว่าหุ้นสหรัฐอย่างที่คุณวัฒน์บอกไปขึ้นมาแล้วกว่า 10% นะครับส่วนหุ้นแนะนำในวันนี้เองถ้าเกิดตลาดมีการปรับฐานลงมารับกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในประเทศให้มองไปที่ CPO นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ